มาตามต่อคดีฆ่าหันศพคนญี่ปุ่นที่เมืองนวนกันบ้างครับคุณผู้ชมจําได้มหบาบัวทองครับที่เราพูดคุยกันมาหลายวันละ,ะแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนต่างๆจนกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมาไปเจอส่วนหัวกระโหลกนะล่าสุดนะครับตำรวจกําลังไล่ล่าตัวนะครับสองผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นนะครับที่ร่วมกันฆ่านะครับศพที่ว่านี้คือต้องบอกว่าตํารวจยังฟันธงนะครับว่าสองผู้ต้องหาคนญี่ปุ่นที่กําลังตามล่าตัวอยู่ น่าจะยังหนีอยู่ในเมืองไทยนะครับดีครับขบ่าวคืึบหน้าคดีฆ่าหันศพชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปแยกทิ้งในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับจนตำรวจตามจับตัวไอ้เกมนะครับที่เป็นคนขับรถเอาชิ้นส่วนศพเนี่ยไปทิ้งตามจุดต่างๆได้แล้วนะครับคดีนี้คุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าที่สพบางบัวทองนี่นักข่าวเยอะเลยจริงๆนะเพราะว่ามีทั้งนักข่าวคนไทยแล้วก็นักข่าวจากญี่ปุ่นด้วยนะครับ ขนาดเดียวกันครับทีมข่าวช่อง8นะครับก็ลงพื้นที่ไปที่โกดังในซอยสวิงนะครับถนนพิมลราชเป็นจุดที่ไปเจอชิ้นส่วนครั้งแรกครับมีรายงานว่าโกดังแห่งนี้คุณผู้ชมครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเช่าเอาไว้และคาดว่าน่าจะเป็นจุดสังหารและก็จุดชำแหละศพฮะคือเบื้องต้นพอเราไปถึงนะครับโกดังยังถูกปิดล็อกอยู่นะครับแต่ไปเจอพ่วสีขาวอยู่อันหนึ่งคุณผู้ชมฮะวางพิงเอาไว้ นักข่าวบอกว่าเฮ้ยพวกนี้มันคุ้นๆนะมันคล้ายๆกับที่ไปเจอพวกเปื้อนเลือดที่ก่อนหน้านี้เจอก่อนหน้านั้นอ่ะจําได้ไหมค่ะแล้วก็มีรถเก๋งเปิดประตูค้างเอาไว้ผู้สื่อข่าวเนี่ยพวกอันนี้เนี่ยฮะจำได้ไหมฮะที่ไปเจอพวกเปื้อนเลือดอยู่อันหนึ่งลักษณะเหมือนกันเลยผู้สื่อข่าวของเราครับไปสอบถามเจ้าของอู่ซ่อมรถแถวๆนั้นบอกว่าก็ดังนี้นะครับตั้งแต่สร้างมาไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยครับคุณผู้ชมคนเช่าล่าสุดเนี่ย ก็มาเช่าทำเฟอร์นิเจอร์นะครับหลังจากนั้นมันก็ปิดมาส่วนรถเก๋งคันที่เมื่อกี้เห็นนะครับที่เปิดประตูค้างเอาไว้เนี่ยมาจอดก่อนหน้านั้นได้ประมาณเดือน2เดือนได้แล้วครับนี่นี่รถเก๋งคันนี้ครับเหมือนว่ามาจอดในโกดังแห่งนี้เป็นเดือนมาแล้วนะบรรดาคนที่อยู่แถวนั้นบอกนะครับต่อมาช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับพลตรวจโทจิรศันแก้วแสงเอกผู้ประชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งครับก็มาสอบปากครำรไอ้เกมนะครับ หลังสอบประคำเสร็จเนี่ยคือตำรวจก็ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวครับบอกว่าตัวผู้ตายเองเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าอยู่แก๊งเดียวกับตัวมือฆ่าคือเป็นแก๊งยากูซ่าคุณผู้ชมฮะมและก็มีประวัติการก,การะทําความผิดในญี่ปุ่นทั้ง3คนเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายในไทยนะครับเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์นะครับก็เลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุชาวญี่ปุ่นนะครับสคนยังหนีอยู่ในประเทศไทยนะครับ ตอนนี้มีการขอสารออกหมายจับแล้วด้วยคือต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะผู้ต้งหาชาวญี่ปุ่นสองคนที่กําลังล่าตัวอยู่นะครับเอาจริงๆคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าคาโตเป็นรองหัวหน้าแก๊งยากุซ่าด้วยแล้วที่สําคัญเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งตอนปี65ก็ถูกเพิกถอนวีซ่าครับอีกคนหนึ่งฮิโรโตะครับหรือว่าซูซูกินะชื่อจริงคือซูซูกินมสกุลฮิโรโตะนะ เป็นสมาชิกแก๊งยากุซ่าเหมือนกันและก็มีหมายแดงของญี่ปุ่นเหมือนกันหมดครับคุณผู้ชมสําหรับซูซูกินะครับเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยหลายปีแล้วอันนี้เป็นงงเลยคุณผู้ชมครับว่ามีหมายแดงของญี่ปุ่นตำรวจญี่ปุ่นกําลังต้องการตัวอยู่แต่ทําไมเข้าออกเมืองไทยง่ายแบบนี้นี่ครับเป็นคําถามที่มันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมไปฟังเสียงตํารวจพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงครับ ทางสืบสวนในข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นเรายัางมั่นใจว่าเขายังอยู่ในในประเทศนะก็ต้องขอเวลานิดหนึ่งครับครับวันนี้ครับเราเราเราขอสารวันวันนี้ครับวคนไ,ไปส่งสารว,วันทีวันไหนครับ้าวันนี้ครับเนื่องจากว่าในเบื้องต้นเขาในส่วนของคนไทยก็โดนในเรื่องข้อหาในเรื่องของโซเลนนำพังศพหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวไอเกมนะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โกดังที่เกิดเหตุครับ ก็ชี้จุดที่ตัวผู้ตายนะครับนั่งอยู่ที่เบาะหน้าซ้ายคุณผู้ชมจำรถนิสสันอาเมลา่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดสีขาวได้ไหมที่มันถูกจอดทิ้งไว้ใกล้ๆจุดที่ไปพบชิ้นส่วนมนุษย์นะ่ะแล้วตอนนั้นน่ะที่หลายคนบอกว่าไอ้รถคันนี้เปิดออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลิ่นเหม็นเน่านี่คุ้งไม่หมดเลยเนี่ยคันนี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้จอดอยู่ที่สพบางบัวทองแล้วนะคือเอาง,ง่ายๆเนี่ยเหมือนกับว่ามันยิง ตัวผู้ตายเนี่ยในรถคันนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นครับก็เอาศพเนี่ยนะฮะชำแหละชำแหละเสร็จก็ทิ้งไว้ในรถคันสีขาวเนี่ยคืนหนึ่งอ,อีกวันหนึ่งถึงจะเอารถนิสสันคันสีแดงเนี่ยนะครับแล้วชิ้นส่วนศพเนี่ยใส่ถุงดําก่อนที่จะไปทิ้งตามจุดต่างๆนั่นเองคุณผู้ชมฮะไอเกมมันยืนยันบอกว่าหลังจากที่มันขับรถคันสีขาวมาจอดในโกดังเนี่ยมันออกไปสุบุรีมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัด และหลังจากนั้นเขาไปดูครับก็พบว่าตัวคาบาชิมะเนี่ยตายไปแล้วตำรวจก็เลยให้เกมเนี่ยจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมระหว่างที่ทำแผนเสร็จคือนักข่าวเราพยายามจะสอบถามฮนะนักข่าวคนอื่นก็พยายามจะถามคำถามเดียวกันบอกว่าเนี่ยนะ่คืออยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทำไปทำไมและทำไมเนี่ยคือมันมีเวลาที่จะไปบอกตำรวจได้ทำไมไม่แจ้งตำรวจปรากฏว่าไอ้เกมมันเหมือนกับว่ามันคงล้ำคาญนักข่าวอะ่ะมันบอกว่าเอ้ยเนี่ย บอกตำรวจไปหมดแล้วพี่พี่ขอทางหน่อยคุณผู้ชมไปดูช่วงนี้นิดนึงครับตำรวจเลยพี่ของไม่มีโอกาสที่าแล้วนะไม่เี็ครับ่โอนยันเื้อย้อนยันวิววิววิโอเคโอเคโอเคเอาไปเอาไป หลังจากนั้นครับตำรวจก็คุมตัวไอ้เกมนะครับไปทําแผนที่จุดที่2บริเวณป่าหญ้านะครับที่เป็นจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนศพนั่นเองคุณผู้ชมฮะนี่อย่างที่ผมบอกไปก็คือรถนิสสันคันสีแดงคนันนี้ก็คือหลังจากที่ตัวของผู้ตายเนี่ยถูกยิงในรถคันสีขาวถูกชํำแหลทิ้งไว้หนึ่งคืนอีกวันหนึ่งนะครับไอ้เกมนะครับมันขับรถสีแดงคันนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนศพเนี่ยก็ใส่ถุงดำแล้วก็ไปย่อนตามที่ต่างๆนั่นเองคุณผู้ชมครับ จุดต่อมาครับเป็นจุดตรงข้ามโกดังที่ไปพบหัวกระโหลกของผู้ตายนั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปต่อ,อยังจุดที่4แล้วก็จุดที่5จุดที่ทิ้งมีดครับจนกระทั่งทําแผนเสร็จไอเกมมันถึงยอมบอกคุณผู้ชมฮะว่าทําไมมันไม่กล้าบอกตํารวจมันบอกว่ามันถูกขู่ฆ่าเอาชีวิตไว้มันก็ไม่รู้จะทายัางไงอ่ะคือจะไม่ทําก็ไม่ได้มันบอกประมาณแบบนี้ครับขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับด้านคดีความนะ พันตรุเอกพึกจํจำรูนศาสตร์ผู้กับสอพ,พอบางบัวทองครับยืนยันบอกว่าศาลนนทบุรีอนุมัติหมายจับหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคือตัวไอ้เกมเองเนี่ยวันนี้10บโมงเชา้าจะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีส่วนผู้ต้องหานะครับที่เป็นแก๊งอยู่ยากุซ่าชาวญี่ปุ่นอีกสองคนเนี่ยที่ยังหนีอยู่นะฮะเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะตามตัวได้นะครับและคิดว่าจากข้อมูลที่มีการเช็คกับทางตมมาก็คือยังไม่ได้หนีออกไปนอกประเทศไทยนะครับ เนี่ยฮะก็เป็นคดีใหญ่ที่ตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการสังหารโหดนะเอาจริงๆตัวผู้ตายก็เป็นหนึ่งในแก๊งยากุซ่าเหมือนกันเป็นแก๊งเดียวกันน่ะแต่ไม่รู้ฆ่ากันตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับค่ะโหดเยี่ยมมากแต่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะ